สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนเด้อจ้านี่ช่องยายต่อมจ้าอันนี้ยายสิตุ่มหัวปลาให้พ่อใหญ่ตุ่มสุ่มตุ่มสุ่มหัวปลานี่เคียงยายเตรียมใส่หม้อมีค่ามีค่ามีหัวหอมไงแล้วหอมตุ่นแล้วก็ตุ่นต้องฉ่ายจ้ะใส่กระเทศนี่กับป่ายายเจน้ำหมวกไว้เจน้ำหมวกไว้มันค่อยประคาวจ้ะพี่น้องกินเขาเจไว้เขาก็ไปตุ่มล้างดีๆกระเจทั้งนี่ทั้งพวงพวงใส่ไว้ประคอจ้ะหมอยายก็เตรียมแล้วสุ่มสุ่มปลาข้อเรียบบ้านบ้านใส่เตรียมน้ำห่อนไว้แล้วก็ตำตำพริกใส่น้ำพริกย้ายก็ตำได้ละพริกใส่หมดพอเปียบพอเปียบนี่เด้อจ้ะพี่น้องยายตักตัวพริกใส่ตุ่มแล้วเบียบบานเฮาตุ่มจุ่มปลาน้ำทิมก่อนน้ำหัวปลาใส่ยังไงต้องกระด้างแล้วล่ะต้องมาเซียนหมวกไว้ให้ใส่ไม่หัวติดมาพร้อมบนหัวต้องใส่ติดมาพร้อมสามหัวเซียนหมวกไว้ต่างเซียนหมวกน้ำเจ้าเข่าพี่น้องเรื่อยๆมาเข้ามาเข้าแต่ที่ล่างปลาก็อย่าลืมเด้อน้ำเช้าเข้าน้ำหมวกเข้านี่แหละกินบุ้งนี้ข้าวตามด้วยชูแป้งหัวแป้งหัวตามด้วยน้ำปลาลดดีใส่ลดดีน้ำจักหน่อยน้ำปลาบ่พันดอกปลาน่ะกินผัดกะเพราละย้ายผัดกะเพราไว้ผัดกะเพราปลาหมึกที่เปียกๆท่านหรือเราหอกก็อิ่มหม้อหอกได้ที่เดือดลูกจะไปเฮ็ดงานเนี่ยย่านลูกก็ได้กินเก็บม้วนเครื่องหนูหรือลูกแม่ตุ่มหัวปลาเดือดพอดีแล้วตามด้วยหัวปลาหัวปลาลงก่อนพ่อย่านไม่ได้กินเพิ่นย่านลูกไม่ได้กินปิดฝาปิดฝาไว้ปิดฝากันปิดฝาเขาจะเฝ้าคุณมันเด้อพี่น้องเลยถ้าเขาคุ้นจิกขาวให้มันเดือดกันปิดไปปิดไปจักหน่อยเดี๋ยวคลิปนี้ต่อมกัจจิลาไปก่อนเด้อจ้าเด้อจิบหน้าพ่อกันไหมยายบ่ได้กินให้เบิ่งดอกตุ่มป่ายายเฮ็ดให้เบิ่งจ้า
สูตรตุ่มหัวปลาตุ่มแล้วๆแบบบานเฮาตอกติเดียดตุ่มหัวปลาคอไอ้ปลาใหญ่ซ้ำนี่ก่อนจ้าคลิปหน้าพ่อกันใหม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยายต่อมนี้ด้วยพี่น้องกดกระดิ่งติดตามยายต่อมนี้ด้วยจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าเด้อสุขภาพกันดีๆเด้อจ้าดีๆมีแห้งทุกคน